วัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มโรงงานถูกเลิกจ้างขับจักรยานยนต์กลับบ้านบนเสื้อเต็มไปด้วยข้อความค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะหลังมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทางได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าลาแล้วชีวิตโรงงานกลับไปสู้ต่อที่บ้านเราโชคดีเด้อซึ่งภาพดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่หนุ่มโรงงานคนดังกล่าวนะคะถูกประกาศเลิกจ้างก่อนที่เพื่อนร่วมงานจะเขียนข้อความทิ้งท้ายแทนคำอำลาเอาไว้บนเสื้อทำงานของหนุ่มคนดังกล่าวค่ะโดยหลังจากภาพถูกโพสต์ลงในโลกออนไลน์นะคะก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นและก็ให้กำลังใจเป็นอย่างมากไม่ขาดสายเลยค่ะทางทีมงานเองขอเป็นกำลังใจให้อีกทางนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ